เรื่องอาการเดี๋ยวนี้ใส่ผมซอยอย่างก่อนมึนสาบ่รู้สึกเลยมันมึนหมดค่ะออกฮ้อนบึดบึดกึบออกฮ้อนไฟเอาฟังเดี๋ยวนี้ฮ้อนบ่เดี๋ยวนี้ฮ้อนค่ะฮ้อนนะเอาเหยียบหลังมื้อนี้มันสิเย็นได้บ่เด้ออ้าวฮ้อนเอาใช่มั้ยให้มันหายฮ้อนเนาะโตมันสิรำคาญเนาะโอเคอ่ะหายใจไว้ค่อยมันสิหายฮ้อนเองเด้อความร้อนคือความรู้สึกความรู้สึกที่ว่าร้อนจะหายไหมแน่เอออีกทีหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนเอ๊บทิ้งให้เต็มร้อยไปเลยน่าดีมากเออตึ๊ด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 ดูความร้อนจะหายไปนะยายนะเดี๋ยวเลี้ยวไปที่อื่นผมจะถามกลับเองครับถามว่าหายร้อนหรือยังครับค่ะเบาลงเบาลงแปลว่าหายนะดีอยู่ในเกณฑ์พอใจไหมครับพอใจนะไม่ใช่เหมือนรู้สึกว่ารู้สึกเลยอย่าเพิ่งไปทางอื่นยังไม่ได้ถามเรื่องอื่นครับตัวร้อนร้อนพอใจนะตัวที่รำคาญที่สุดก็คือไปแล้วนะใช่นะต่อไปตัวอื่นก็จะดีทีนี้โอเคตัวมึนชาดูดูจะรู้สึกนะต่อไปตัวมึนชานะสังเกตไม่ต้องรีบร้อนสังเกตให้ได้โทษครับเบาๆสบายเนี่ยโทษเห็นไหมเสียงนังเกิบเราไปแล้วเห็นไหมเจ็บไหมเนี่ยเจ็บไหมเห็นไหมแค่นี้เริ่มเจ็บแล้วไอ้ตัวเริ่มเจ็บนี่ฮะมันจะเป็นตัวที่บอกให้รู้ว่าอาการชาที่มันเคยเป็นก็จักคลี่คลายมันคงไม่หายในวันนี้หรอกค่ะแต่รู้สึกว่าตอบคำถามรู้สึกว่ามันเบาไหมล่ะเบาไหมเบาค่ะเอาความรู้สึกนี่เก็บไว้เดิมมันไม่รู้สึกเพราะมันชาเมื่อกี้มันเริ่มเจ็บแล้วรู้สึกมันเบาเอาคำว่าเบาแปลว่าเริ่มดีแล้วพรุ่งนี้จะดีขึ้นกว่านี้อีกเก็บความรู้สึกตัวนี้ไว้ดีอย่าหวังคำว่าหายรู้ว่าดีขึ้นดีขึ้นเป็นลำดับเหมือนขึ้นบันไดเนี่ยตอนนี้ขึ้นในขั้นที่สองที่สามแล้วแล้วจะมันจะขึ้นเองของมันนี่คือธรรมชาติจะเป็นอย่างนั้นมันจะมาแพ้ทางกันเพราะอยากหายอยากหายนะมาแพ้ตรงนั้นแน่นอนมันแพ้ทางกันนี่ก็บอกว่าไปถึงก็บอกเป็นโรคไตแพ้เลยอย่างที่แรกจริงจริงมันปวดเอวปวดหลังนั่นที่แรกอาการนี่มันเป็นแค่นั้นเองนะครับปวดด้านที่ผ่าตัดนะคะปวดไหล่เอาไปผ่าตัดมาก่อนแล้วค่ะผ่าตัดนิ้วในท่อไตไปเลยที่นี่เห็นไหมยิ่งไปหนักเลยมันสาเบิดไฟนี่สิตายบ่รู้สึกเอาพอนี่ผ่าตัดมาก่อนยิ่งหนักเลยเนี่ยข้อมูลผ่าตัดมาแล้วเคยผ่าตัดมาตัวนี้ตัวร้ายเลยนะครับผ่าตัดนี่ตัวร้ายจำไม่ได้ครับวันนั้นเราบอกว่าตัวดีเขาคิดว่าดีคุณก็บอกว่าดีที่ไหนได้มันเรื้อรังมาดูจริงค่ะเพราะธรรมชาติเขาห้ามไม่ดีๆแล้วไปผ่าตัดผ่าต่อเขามันก็ผิดธรรมชาติจริงๆเราแค่ปวดหลังปวดเอวเบื้องต้นมีนิ้วในท่อไตทั้งสองนั่นแหละเขาว่าทั้งนั้นนิ้วในท่อไตเขาว่าแล้วมันปวดหลังปวดเอวที่แรกเนี่ยรู้จำได้ไหมตัวเลยค่ะตอนนั้นจำได้ไหมว่าเราแค่ปวดหลังปวดเอวแค่นี้เองเนี่ยปีห้าปีที่ผ่านมาเราแค่ปวดหลังปวดเอวเท่านั้นเองสี่ปีมาแล้วผ่าตัดผ่าต่อแล้วเหนื่อยถ้าหากว่าลุงออกเกิดก่อนนี้5ปีโอเคไหมรู้จักกันณวันนั้นไม่ถึงวันนี้หรอกค่ะต้องรู้จักเพราะฉะนั้นเอาวันนี้เป็นตัวตั้งต้นตั้งหลักเนาะค่ะเออมันจะรู้เออดีขึ้นไหมล่ะร่างกายเดี๋ยวนี้รู้สึกเบาค่ะรู้สึกเบาเบาแต่ตอนกินอากาศนะเออเบาตั้งแต่เริ่มกินอากาศเห็นไหมจะเห็นได้ว่าอาหารประจำวันค่ะและอาหารประจำตัวค่ะคืออากาศเอาไปใช้เนาะเอาแค่นี้ก็ได้ตั้ง 80% เข้าไปแล้วเห็นไหมครับใช่ป่ะหมายเลขหมายเลขไหนหมายเลข3
หมายเลข3ครับคุณนุ่มครับ3นี่หมายเลข2เนาะอ๋อยายคำจำนวนคำนวณเหรอจำนวนจำนวนโอเคจำนวนค่ะให้คะแนนตัวเองซะโอ้ยเป็นมาตั้ง10ปีแล้วค่ะอ้าวดีขึ้นได้กี่เปอร์เซ็นต์ได้กี่คะแนนครับ 50% ขึ้นไปนะคะเออและชา50เนาะโอเคจบข่าวครับแค่นี้เองนะเรามีแค่นี้แหละต่อไปคอยดูนะมันจะดีขึ้นดีขึ้นยายนะค่ะโอเคขอบคุณค่ะอ่ะโอเคจบครับเอาหมายเลข3เชิญครับลุกเดินนึงเดินออกเลยครับโอเคมาอันนี้มาแทนที่เอาของมาตั้งไว้ก่อนนู่นนี่นะของหลังตู้โอเคตาฝ้ามัวปวดหลังไม่เอวลงขาและสะบักหลังครับเนาะสะบักหลังจมถามว่าจะช่วยอะไรก่อนครับหนึ่งก่อนเลยเอาเอวครับเอวเดี๋ยวนี้เนาะเอวก่อนเอ๊บหายใจไปโยมไม่ต้องเกรงตัวนะครับดูจะแป๊บเดียวหลังคอขึ้นครับหลังทิ้งจริงเลยดูเอวจะหลังจะหายง่ายๆอย่าเกรงข้างล่างอย่าเกรงง่ายอย่าเกรงง่ายถามนิดนึงเอาออกมาเอาขาออกมาเออนั่นแหละให้มันเป็นกรอบย่างเลยเออโทษครับดูถามว่าหลังเอวขยับได้ครับหลังเอวขยับเลยยิ้มคืออะไรสบายหลุดหายเลยครับใช่ไหมคงไม่งงเนาะไม่งงครับแค่ฝ่ามือน่ะเอาอย่างที่สองมีอะไรไหมก็ตัวเนี้ยมันจะล็อกขามันล็อกเอาขยำซี่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่หายไปแล้วเหรอเดินมันไม่ใช่ล่ะมันจะล็อกอยู่ตรงน่องเดี๋ยวนี้มีไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีครับไม่มีก็มีเบาขึ้นมีเบาขึ้นโอเคเติมไว้จะให้มีอีกครับต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยครับผมก่อนนั้นกับนาทีนี่มันคนละนาทีนะครับผมนี่มันสองมือเปล่านะครับต้องเข้าใจให้ได้นะครับมันจะกลายเป็นความเชื่อเนี่ยครับเพราะเอาความเข้าใจมาให้ปึ๊บมีอีกไม่โยมนะครับกันไว้ฝั่งนี้เบามาเอาหมดไหมทีนี้เบามาเบาหมดไหมอ้าวขยับดูแรงๆเลยโอ้โหแต่ละคนเป็นมาตั้ง10ปีเนาะโอ้นี่มันตอนผมอยู่กรุงเทพยิ่งหนักเลยครับแล้วขนาดโรงพยาบาลในศูนย์ประสาทหลังโรงพยาบาลรามาธิบดีอาจารย์ดร.สมหมายอย่าไปชุดนึงเขาชุดเราเดี๋ยวนี้พอใจไหมครับพอใจไหมครับกี่คะแนนกี่เปอร์เซ็นต์ครับก็เลยครับ 80% 80ตรงนี้ต่างหากที่มันเป็นตัวสำคัญโอ้ครับนะนี่คือของที่มันเป็นอย่างนั้นน่ะครับมันพลิกฝ่ามือขอให้เข้าใจเถอะได้เรื่องเลยนะครับอ่ะหมายเลข4ครับผมเลข4ครับเดินออกทางนี้ปึ๊ด